้อมเพชรตั้งอยู่บนกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับวัดสุวรรณดารารามด้านหน้ามีแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันป้อมเพชรสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิรูปทรงของป้อมเป็นแบบหกเหลี่ยมผนังก่อด้วยอิฐสลับด้วยศิลาแรงหนา14เมตรมีเชิงเทินใบเสมาสูงเกือบ7เมตรพร้อมด้วยประตูช่องกุดหรือช่องปืนใหญ่8ช่องก่อเป็นรูปโค้งเพื่อเป็นที่ตั้งของปืนใหญ่ประจำป้อมจากเอกสารคำให้การของขุนหลวงวัดประดู่ที่บรรยายว่าป้อมเพชรสูงกว่ากำแพงเมืองเสียอีกจึงน่าจะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าป้อมเพชรเป็นป้อมปราการที่มีความสำคัญมากในขณะนั้นสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา